แรมหนึ่งา่มเดือนหปีมาโรงครับวันนี้ผมวีท่าพระอยู่กับรัฐร่รมกล้าวเชิญมาเปิดรายการด้วยกันเลยในเช้าวันนี้นะครับเป็น Judgment Day ให้ยีพฤษภาคม2567หหลังจากหยุดวันวิสาขาบ,บูชาขึ้นมานะครับมีอดีตรัฐมนตรีช่างกล้านะฮะไปสาบานต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชสุดท้ายก็ลาออก แล้ววันนี้นี่จะเป็นยังไงครับเนี่ยเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ป่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็อรอลุ้นกันละฮะว่าสารรัฐธรรมนูญจะว่ายอย่างไรพี่บุญรัตสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้เรื่องมาถึงสารรัฐธรรมนูญเพราะถ้าเป็นปชปตอนนี้ก็กำลังถูกคนตรวจสอบอยู่เยอะมากนะคะตั้งแต่กรณีบิ๊กตำรวจเป็นต้นมาที่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเขาจนกระทั่งปั่นป่วนแล้วอย่างที่เราเห็นว่า คดีค้าคาอยู่เยอะมากมาถึงรัฐมนตรีถุงเงินเนี่ยนะคะยังจําได้อยู่ยังจําภาพได้เลยค่ะยิ้วถุงมาแล้วเป็นเป็นข่าวใหญ่แล้วคุณมาสาบานต่อพระสยามเทวาธิราชซึ่งได้ฉับพลันเลยค่ะมีหน้าตอนนี้ฝนตกฟ้าผ่าทุนแรงกันไปมากเลยว่าเอกำกำลังตับทําหน้าที่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็แว่วๆมาเหมือนกันว่า ผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่พอใจที่บางคนเสียสักด์ที่เข้ามาแล้วบอกจะอยู่เ,เงียบๆแต่ตอนนี้ทําตัวเป็นพุ่มมากบารมีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ข่าวลือหลายๆเรื่องเนี่ยต้องตามอยู่อย่างใกล้ชิดเพราว,ว่าเขาไม่สะทกสะทานต่อสิ่งที่เขาเคยเคยทํามามในอดีตและทํามาปัจจุบันเพราะเขาคิดว่า อะไรๆเขาทำเขาไม่ได้แล้วเงินเนี่ยคืออยู่ในสมองเขาตลอดเวลาอจําได้ว่าตอนตอนหนีไปอยู่ต่างประเทศก็คุยทุกวันเอาเงินลงทุนไปประเทศนู่นประเทศนี้ออกมาแล้วเป็นเงินบาปทั้งนั้นเลยนะคะอ,อเงินที่ไปลงทุนนี่ไม่ได้แนะนําลงทุนอะไรดีๆเลยเคยทําในประเทศไทยแล้วล้มเหลวก็ไปทําที่ประเทศในแอฟริกาแล้วไปไปคุยว่าหลายประเทศให้บีซ่าอยู่ถาวรเพราะคุณไปให้สัญญาว่าจะ นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นอย่างเช่นนิการ์ััวเราไม่ได้ทําตามผลมสุดท้ายก็ถูกเอาวีซ่าคืน<ม>บางประเทศในตะวันออกในยุโรปตะวันออกคุณก็ไปอยู่แล้วสร้างข่าวใหญ่โตผลสุดท้ายก็ไม่กล้ากลับไปแม้กระทั่งในเมืองใหญ่ที่คุณไปอยู่เป็นเจ้าพ่ออยู่ตอนนี้ก็ต้องกระเซาะกระเซิงกลับมามเพราะคุณไปตะบัดสอ ต้องใช้คําว่าตบสัตว์กับหลายๆคนหลายๆที่อืแล้วตบัสัตว์นี้มาเห็นกับลูกน้องของคุณคนหนึ่งที่ถุงนะคะยิ่งถุงเงินไปไปให้แล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้ทําสุดท้ายก็ออกตอนนี้เพียงให้ค่อยๆดูอย่างหลายคนเขาบอกว่ากรรมกําลังเอาคืนนะคะก็ช่วงหลายเดือนจากนี้เนี่ยจับตามองใกล้ชิดหน่อยหนึ่งนะคะว่า จะมีอะไรด้แต่อยา่างที่บอกคือเราคิดได้คนอื่นก็คิดได้นะค,ะครับตอนต้นพี่บุญรัตน์จะหมายถึงปอปอชอผมฟังเป็นปอชอปอคงไม่ได้หมายถึงประชาธิปัตย์คงหมายถึงปอปอชอใช่ไหมครับไม่<อ>ใช่ปอปอชเอ่าอ่าโทษีค่รับครับครับ,รบเลยไม่อยากขัดจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแก้ตอนหลังนะครับอันนั้นกะ็เป็นเอ่อสิ่งที่จะต้องติดตามกันนะครับการเมืองแล้วพี่บุญรัตน์ตื่นเต้นกับที่นายกเศรษฐาไป ฝรั่งเศสอิตาลีเราจะไปญี่ปุ่นไหมฮะเนี่ย Nikkei Forum จะไปพูดเลยเนี่ยคือ15-24พฤษภาคมคือคืออะไรครับกับการเดินทางของของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับกับผู้สื่อข่าวที่ตามไปได้ว่า we เนี่ยไปทุกประเทศก็ไปบอกเลยว่าเนี่ย we open for business คือคือเขาอะไรฮะคือ9ปีที่ผ่านมาเขาเขาอยู่ไหนครับเราก็ไม่ได้ close for anything นี่ครับเขาเขาอะไรฮะคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเคยสนิทกับคุณจริรักมากๆ แล้วคุณยิ่งแล้ก็ไปต่างประเทศด้วยวิธีการนี้เวลามีอะไรปั๊บก็เอาผู้มากบาลมีมาทำแล้วตัวเองก็เดินทางต่างประเทศเพื่อไม่ให้ใครมาแตะว่าตัวเองเกี่ยวข้องด้านนูด้ด้านนี้ออกมาวิธีการเดียวกันมากซ้ำซากมากพอเห็นวิธีการหนีหนีปัญหาในประเทศด้วยการเดินทางไปต่างประเทศคดีถุงกระดาษนี้ คุณก็วิธีการเดียวที่เกิดขึ้นคุณก็รีบเพนเพราะว่าคุณเองอาจจะโดนด้วยด้วยซ้าไปกรณีที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีให้ดีแล้วสื่อก็ทวงมาล่วงหน้าแต่แต่คงจะถูกแรงบีบเออเสนอไปก่อนเสนอไปก่อนผลสุดท้ายแรงบีบนั้นเนี่ยกำลังส่งผลกระทบมาอย่างจากพกฎหมายเขามีไว้บังคับใช้ไม่ใช่มีไว้เลี่ยงกฎหมาย นะคะยคดีพวกนี้คุณหน,นีไม่พน้นเหมือนคุณยิ่งรักคุณพยายามหนีเรื่องนู้นเรื่องนี้เดินทางไปกี่ประเทศพอสุดท้ายก็ต้องมาจนบุมในสิ่งที่คุณกระทําเหมือนกันนะคะเน้นอย่างที่บอกค่ะว่าจับตามองสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเป็น9 9 9ในช่วงนี้ให้ดีแต่ละก้าวแต่ละก้าวกำลังนำไปสู่ภาวะที่บีบแล้วจนตีตันนะคะอื เรื่องข้าวก็อีกฮะคือเขาไม่กลัวบาปเลยเลย่องครับจะเอาข้าวเนา่าข้าวที่มีโอกาสที่กินแล้วจะเป็นมะเร็งเนี่ยมามาย้อมมามามา,มาให้คนไทยกินหรือว่าจะมาขายจะส่งไปนอกคือมาถึงระดับนี้คาว่าบาปเขาไม่เคยรู้จักบาปบุญเขาไม่เคยรู้จักถ้ารู้จักเขาคงจะมีสํานึกถึงความละอายต่อบาปตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนมาแล้วแต่เขาไม่มีไง แล้วเขาก็ดึงคนที่ไม่มีสำนึกในบาปเนี่ยมาอยู่ร่วมกันตลอดเวลาแล้วก็เกียยเสียกันนะคะสมคบคิดกันทำนู่นทำนี้ออกมาเพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้เพราะว่าตัวหัวโจกที่เคยเข้าไปคุมงานด้านกระบวนการยุติธรรมในหลายๆส่วนเนี่ยเริ่มถูกฟ้องเริ่มถูกเปิดโปง ตัวบิ๊กการเมืองเองเนี่ยนะคะเริ่มถูกเปิดโปงว่าคุณใช้อิทธิพลครอบงําสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาการเมืองการตัดสินใจต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็กำลังถูกผลกระทบว่าบาร,รมีกำลังคลายไปคลายไปทั้งอดีตปัจจุบันอะไรพวกนี้ออกมานะคะเราไม่เอ่ยชื่อแต่คุณค่อยๆตามไปทีละน,นิดตามไปทีละน,นิดร,รู้รู้อยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้เนี่ย เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นนิดๆนะคะไม่ได้มากขึ้นมากมายแต่ว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หน่อยหนึ่งนะคะก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่เคยเครียดมาเครียดมาว่าสิ่งที่พวกเขากระทำพวกเรารู้คนอื่นก็รู้ฟ้ารู้ดินรู้นะคะอยู่ที่ว่าเวลาเท่านั้นเองที่จะตัดสินนะคะ อย่าเพ่งอย่าเพิ่งทอผมอ่านบางคอมเมนต์บอกว่ามีจริงหรือกดแห่งกรรมกับคนพวกนี้ทําไมรวยเอาอป่วยก็เป็นไปตามวัยตามตามเวลาไม่เห็นคือกรรมตามทานคือเขาเริ่มทอละแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ทอนะครับผมก็ยังเชื่อว่ามันก็จะยิ่งเพิ่งผ่านวันวิสาขาบูชามาเนี่ยผมก็ยังเชื่อในประโยคที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันอาจจะฟังดูง่าย แต่มันคือสมการแล้วมันคือวิทยาศาสตร์นะครับพี่บุญรัตน์ถ้าเราเชื่อว่ากรรมคือการกระทําเนี่ยกรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยมันเป็นมันเป็น equation นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมาในจังหวะเวลาไหนก็อย่าเพิ่งท้อกันละกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไประบายกันเรามีหลายๆอย่างที่อันเซนเซอร์ที่จะไปพูดกันในงาน m e t and g r e e ดของเราพอผมบอกชื่องานให้พี่บุญรัตน์ว่าชื่องานว่าสิ่งพี่บุญรัตน์แบบสวนกันมาแบบไม่ทันฟังผมก่อนเลยบอกไม่รอบนะคะ ไม่ได้จะให้พี่ร้รองเพลงก็ได้นะยกเว้นร้องเพลงเนี่ยค่ะร้องไปหาวไปเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ให้พี่ร้องให้พี่ช่วยเลือกเพลงให้หน่อยนะครับเพลงในดวงใจที่อยากจะใช้ใช้เพลงพูดง่ายว่าใช้เพลงประชดบ้านเมืองนั่นแหละ แล้วก็พี่บุญรัตน์เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเลือกก็ได้เดี๋ยวเราหลังใหมเเ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเลือกเพลงกันไปพี่บุญรัตน์จะคุยเรื่องอะไรที่ที่คุยในรายการไม่ได้เอาเรามิเต็มรินของเราทุกครั้งเนี่ยมันเสน่ห์มันคืออันเซนเซอร์เอ่อท็อปิกที่เราจะคุยกันแหละนะครับแล้วก็กลุ่มเล็กๆนั่นแหละหะาห้าสิบคนแต่ว่า ทูดฮังการีก็มาด้วยนะฮะกะ็เพราะว่ามันจะเป็นทีมฮังการีเมรปีที่แล้วรายการของเราได้ไปโปรโมทเอ่อฮังการีไทย50ปีนะครับก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันกับกรุ๊ปปี้ของเราด้วยก็ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเกือบ20แล้วครับเท่าที่ผมเช็คล่าสุดก่อนก่อนเข้ารายการเช้าวันนี้นครับก็50ที่นั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการมา ต่อยอดให้กับช่องนี้ได้ไปต่อแลละครับเพราะว่าลำพังไรายได้จาก YouTube ข้อจำกัดเยอะมากครับแล้วก็แล,วกแล้วก็โฆษณาก็อย่างที่บอกครับช่องเราค่อยๆโตไงฮะตอนนี้ก็27,000กว่ารายแล้วนะครับสำหรับ s ับสไบเบอร์พี่บุญรัตน์ครับค่ะก็หนึ่งเลือกเพลงสองเนี่ยตอนนี้คิดในใจแล้วว่าจะเลือกหัวข้อที่จะพูดเรื่องอะไรนะคะ ที่เข้ากับปีเลือกตั้งโลกในปีนี้เริ่มคิดได้แล้วค่ะว่าว่าอะไรเป็นอะไรออกมาก็มีมุมหลายมุมที่น่าพูดถึงค่ะ ดีเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเฉลยกันวันที่8มิถุนายนก็รีบจองเลยนะครับ0892509151ติดต่อคุณปัดได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสำรองที่นั่งกันได้ก็ถ้ามาร่วมงานนะครับก็ขั้นต่ำเราก็ขอไว้ที่2,024บาทจะให้มากกว่านั้นนี่ยินดีเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่อยากจะร่วมสนับสนุนช่องตามกำลังงานนะครับก็โทรหาคุณปัดได้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็รับ หมดเลยนะครับถือว่าท่านก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้รายการนี้ได้ไปต่อนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอก,กันกับ50ท่านที่จะมาอยู่ในงาน m e e t a n d g r e e t งานที่ชื่อว่าสิงในวันที่8มิถุนายนนี้พี่บุญรัตต้องอุบไว้ก่อนนะครับทั้งเพลงในดวงใจทั้งหัวข้อที่อยากจะพูดเรื่องต่างๆที่ <laughs> ถูกเซ็นเซอร์ในรายการนี้เดี๋ยวไปเฉลยกันในวันที่8มิถุนายนส่วนวันนี้ในช่วง alone together นะครับช่วงท้ายรายการต่อจาก world insights พี่บุญรัฐอยากคุยหลายเรื่องมากเลยเมื่อวานนี้ผมก็เกริ่นไปแล้วในรายการนะครับก็มีเรื่องความไม่มีมาตรฐานอีกแล้วนะครับของสื่อตะวันตกกรณีที่ ICC international criminal court เนี่ย ตอนฟ้องปูตินกับตอนฟ้องเนชันยาหูเนี่ยสื่อตะวันตกโลกตะวันตกมีปฏิกิริยาต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับรวมไปถึงพี่บุญรัฐไม่บอกผมก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าเซเลนสกี้เนี่ยหมดวาระแล้วอะแต่ว่าสื่อไม่เห็นพูดถึงเลยครับพี่บุญรัฐทีเซอร์สักนิดนิด,นด,นดได้ไหมครับสื่อตะวันตกไม่เคยพูดถึงเลยว่าเซเรนสกี้ตอนนี้เป็นแค่รักษาการถ้าตามกฎหมายนะเพราะว่าหมดวาระจริงๆไปแล้วค่ะ hmm. แล้วสื่อที่เปิดเผยเนี่ย เปิดเผยอยู่ในเนื้อข่าวนิดๆระบังเอินสายตาไปสะดุดเข้าคือของอาตีของรัสเซียนะคะไม่งั้นเราไม่รู้จนวันนี้เราคิดว่าผ่านมาสองสามวันแล้วน่าจะมีพูดถึงบ้างไม่มีมแล้วเรื่องที่ไม่ใช่ i อซซอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องพระดีอิหร่านที่เสียชีวิตจากเครื่องบินตกสื่อก็ยังสามารถเขียนบิดเบือนได้เป็นอีกบุมหนึงว่าเป็นพระดีที่ ทำให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลร้าวฉานมากขึ้นขอโทษนะคะเขาร้าวฉานมาห้าสิบปีแล้วค่ะคือเนี่ยทุกทุกอย่างเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อข่าวคนไม่รู้ก็จะอ่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วแล้วผมถือว่า,วผ,มวาผมถือว่าไม่มีมารยาทมากสําหรับสื่ออย่างบีบซีนะครับที่วันที่เกิดเหตุเลยนะฮะวันวันจันหลังจากที่พอยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตทั้งลำนะครับแทนที่จะให้เกียรตอผู้วายชนแล้วก็อพูดถึง คือเขาก็เป็นผู้นําประเทศนะครับพี่บุญรั์ถูกไหมฮะแต่ BBC ก็ไปให้น้ําหนักกับเขาเป็นผู้นําที่มีคนเกลียดเยอะสร้างกรรมไว้เยอะอ,อย่างนี้เลยนะครับข่าว BBC ออกมาแนวนี้เลยคือเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ค่ะเนี่ย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 คือไม่ใช่ BBC อย่างเดียวค่ะอืมสํหรับข่าวตะวันตกก็เขียนแบบนี้หมดมนะคะแล้วเดี๋ยวแบบวิเคราะห์ เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับในช่วง a l o ร์ t อ g เ t เช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตไปที่ Headlines ไปที่ Columnist แล้วก็ไปที่เหตุการณ์รอบโลกในรอบวันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่มรัดอยู่กับเราด้วยในช่วงท้ายของรายการนะครับดนตรีกระตุ้นความรู้สึกเนื้อร้องชวนให้คิดบทเพลงเต็มไปด้วยเรื่องราว เสาร์ที่8มิถุนายนนี้รูปปี้ต้องทำตัวให้ว่างเพื่อมาสังสรรค์ร่วมกันในงาน Sing Meet and g r e e t ฉบับ Hungarian Theme ที่1 2 Mediterranean ถนนสาทรซอย12พบกับคอมเมนเตอร์ของ Thailand Morning Call แชร์ความรู้สึกและความคิดผ่านดนตรีและบทสนทนาและอร่อยไปกับเมนูแห่งสีสันของเมดิเตอร์เรเนียนทา p l a เพที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะให้กรุ๊ปี้ได้ดื่มด่ำกับอาหารฮังการีและเมดิเตอร์เรเนียนอย่างจุใจเช่นท o เมโต u บูเชตตาซันดาเนียนแฮมโครเกตกัมบัสอัลอาฮิโอคนชอบของทอดต้องลองฟริสโตมิสโตที่มีทั้งคาลามารีไทกอพรอนอินพอร์ตดมสโ l และไว e f ฟิชจากธรรมชาติ กรีกสลัดสุดสุขาเกียกรีก m e a b a l l k o r e a t ติกเข้าผัดซีฟู้ดสเปนป n เอ e l l a Chicken t a i n e จากมร็อกโกและ Hungarian Goulash สูตร Hungarian ทะแท้ตบท้ายด้วย Tiramisu ที่อร่อยถึงแก่นแท้ทั่วทั้งปากราคาบัร2,024บาทสำรองบัตรได้ที่คุณปัด089 250 9151 089 250 9151 หรือทาง l i n e เนะะี่ยเขา Nomad Media Thailand โดยสแกนบาร์โค้ด Sing Thailand Morning Call Meet and Greet เสาวที่8มิถุนายนนี้ สำหรับความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับคุณหมอชัยยศคูณนานุสนพาพวกเราย้อนกลับไปในวันที่23พฤษภาคมปีพศ2545ครับองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ชื่อยอ่อว่า ATR นะครับยอ่อมาจาก American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเริ่มฉลองวันเต่าโลกเป็นครั้งแรก สำหรับประเทศไทยนั้นเต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัสตว์ป่าปีพศ .2535 ว่าด้วยการห้ามล่าห้ามค้าห้ามครอบครองห้ามเพาะพันธุ์โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ซากตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆของสัสตว์เหล่านั้นด้วยดังนั้นเนี่ยจึงถือกันว่าวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกหรือ World Turtle Day นะครับ ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศครับเกร็ดความรู้ของการออกเสียงคำว่าเต่าที่สะกดด้วยตัวอักษร T O R T O I H E ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคำของชื่อขององค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ A T R นะครับ American Tortoise Rescue คำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า Tortoise นะครับ อย่าไปคิดว่าสะกด t o i s e แล้วจะออกเสียงเหมือน n o i s e noise ที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ใช่ครับคำนี้ออกเสียงว่า tortoise t o r t o i s e ออกเสียงว่า tortoise นะครับ American Tortoise Rescue A T R ครับองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ เฮดไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำในเช้าวันนี้นะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา2,567ครับวันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชะดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,567 ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังอุตุประกาศฉบับเจ็ดฝนถล่มไทยจังหวัดไหนโดนบ้างมาเช็คกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่7นะครับสำหรับช่วง22ถึง24พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้านตะวันตกของไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพลูและอุดรธานีภาคกลาง นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราธานีระนองและพังงาครับ วันนี้ต้องจับตานะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องสอบเสถียซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงครับในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องคอลัมนิสต์ก็ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะครับได้เวลาขายี้โกงและทำให้ประโยคที่ว่าสื่อสัตว์สุจริตนั้นมันมีความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับสารแล้วครับว่าสารจะมี มติอย่างไรนะครับเรื่องของ Big Jazz มีเฮ l i n e s ครับเช้าวันนี้แล้วแต่พี่ทักษิณ Big Jazz รับหนักใจชิงนายกอบอจอปทุมแล้วแต่พี่ Big Jazz ลั่นไม่เคยตำหนิทักษิณรับหนักใจชิงศึกนายกอบอจอปทุมทานีครับพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ ทูบกระจังผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกระแสข่าวมีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลในทำนองแตกหักกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังไม่ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยปิดตำนานวลีมีวันนี้เพราะพี่ให้ว่าตนได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยมีคนปทุมโพสต์และแชร์กันทั่วที่ผ่านมา ตนก็เคยพูดไปแล้วว่าพี่ก็คือพี่น้องก็คือน้องตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับตนตั้งใจว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปเดินหน้าหาเสียงพบปากกับประชาชนเมื่อมีภาพออกมาแบบนี้ก็แล้วแต่พี่เขาว่าจะคิดอย่างไรพี่เขาจะคิดอย่างไรกับตนก็ไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าตนไม่เคยตำหนิพี่และไม่เคยว่าพี่หากพี่เขามีอะไรให้เรารับใช้ก็เต็มที่เหมือนเดิมอีกข่าวหนึ่งนะครับ อย่างเป๊ะร่างทรง 4G กับน้องหญิงเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตร่างทรง 4G กับน้องหญิงเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับบนโลกโซเชียลตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงเมื่อเพจ a c e b o o k อีซอขยี่ข่าว3ได้นําภาพของร่างทรง 4G ที่เคยโด่งดังมาก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบกับน้องหญิงพลังบุญที่อ้างรักษาคนหายทุกโรค แต่ต้องเชื่อก่อนถึงจะรักษาหายทั้งนี้เมื่อมีการนำภาพมาเปรียบเทียบและถามว่าทั้งสองคนนี้มีลักษณะที่คล้ายกันจนถูกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่นะครับก็ลองไปสังเกตกันดูหน่อยครับอย่างเปะ๊ะร่างทรง 4G กับน้องหญิงนั้นเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะครับคุกคามทางเพศ3นักแสดงสาวแจ้งจับอดีตผู้จัดการครับ กันจอมพลังพาสามนักแสดงสาวแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการดาราคุกคามทางเพศครับกันจอมพลังได้พานักแสดงสาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการดาราโดยกล่าวว่าน้องผู้เสียหายที่มาในวันนี้มี3คนนะครับคือมีซิรีขอไปครับซิรีนหรือไข่มุก อุรุชาหรือพราวและธนกรหรือไมฮาเร็มนะครับจากผู้เสียหายเบื้องต้นประมาณ7คนซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้จัดการคนเดียวกันนะครับจากการสอบถามเนี่ยน้องทั้งหมดถูกคุกคามทางเพศด้วยการจับเนื้อต้องตัวลักษณะการรูปต้นขามีบางคนนั้นถูกดึงไปจูบไปก่อด ส่วนในเรื่องของการทำงานนั้นก็จะใช้มือไปสัมผัสบริเวณหน้าอกของน้องๆผู้เสียหายหนักสุดคือจูบกระทั่งน้องๆได้มีการพูดคุยกันจนพบว่าทุกคนโดนเหมือนกันหมดบางคนขอยกเลิกสัญญาพร้อมระบุว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศซึ่งทางผู้จัดการรายนี้ก็ยอมรับแต่มีการบอกว่าผู้เสียหายยินยอมก็ทำให้น้อง ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจถูกสังคมมองไม่ดีนะครับจึงตัดสินใจรวมตัวกันเข้ามาร้องขอให้กันจอมพลังช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นก็จะดําเนินการแจ้งความเอาผิดกับอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังนะครับทิ้งบอมสั่งลาสวดิเรกธิดเปิดใจปมไขก๊อกครับลั่นไร้ใบสั่งสอยนายกตั้งใจทำดีเพื่อชาติแต่จุดจุด,จด สวดิเรกฤทธิ์รับเองน้อยใจเพื่อนสมาชิกบางคนตำหนิจองเวนยื่นสอยนายกอัดไม่ให้เกียรติด้อยความน่าเชื่อถือเอาแต่ติงจนเป็นสไาล์นะครับคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการลาออกจากรองประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาว่ายอมรับว่าน้อยใจในการทำงานกรณีที่4 0สวเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นความตั้งใจดีในการทำงานเพื่อประเทศแต่กลับถูกเพื่อนสอวบางคนตำหนิผ่านสื่อในทำนองว่าไม่สมควรทำเพราะสวหมดวาระไปแล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหมือนกับเป็นการสร้างปัญหาให้กับประเทศ ต้องการล้มรัฐบาลจินตนาการไปไกลนะครับคุณดิเรกฤทธิ์บอกว่าการให้ความเห็นเช่นนี้ต่อสาธารณะเหมือนต้องการให้ความน่าเชื่อถือของผมลดลงไม่ให้เกียรติไม่เคารพกันทั้งที่ต่างคนต่างทำหน้าที่เมื่อพิจารณาดูเวลาทํางานที่เหลือช่วงปลายสมัยจึงขอลาออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองส่วนตำแหน่งกรรมธิการอื่นๆนั้นยังคงทำงานต่อไปนะครับ และคงไม่ไปเคลียร์ปรับความเข้าใจกับสอวอที่ออกมาตำหนิแล้วนะครับเพราะมันเป็นสไตล์การทำงานของบางคนที่เอาแต่ตำหนิคนอื่นทำให้ประชาชนเข้าใจสอวอคลาดเคลือ่อนทั้งที่ตนตั้งใจทำงานแต่ถูกบั่นทอนกำลังใจนะครับยืนยันว่าการยื่นตรวจสอบนาย,ยกและนายพิชิตนั้นเป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นครับ ยก3ามเหตุผลพิชิตลาออกยังกระทบถึงเศษฐานะครับก็เป็นเรื่องที่รองศาสตราจารย์หาริรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ไว้นะครับว่าหนึ่งประวัติของคุณพิชิตในสายตาของประชาชนนั้นมีความน่ากังขาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์และเรื่องจริยธรรมอยู่แล้ว อย่างไม่ต้องสงสัย 2. เมื่อประชาชนมีข้อกังขาในใจของนายกรัฐมนตรีถ้ามีใจเป็นธรรมก็ต้องย่อมมีข้อกังขาเช่นกันและก็คงไม่เสนอชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีหากไม่มีคำสั่งลงมา 3. ศส,สารรัฐธรรมนูญคงไม่ยอมให้คนที่อาจกระทําผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยลอยนวลไปได้โดยไม่มีการพิสูจน์ความจริงสารรัฐธรรมนูญจึงต้องรับไว้วินิจฉัย ผู้ถูกร้องที่1คือตัวนายกรัฐมนตรีและหากจะวินิจฉัยผู้ถูกร้องที่1ก็จําเป็นต้องวินิจฉัยผู้ถูกร้องที่2คือคุณพิชิตชื่นบานด้วยเพราะผลการวินิจฉัยผู้ถูกร้องที่1จะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยผู้ถูกร้องที่2นะครับและนอกจากจะรับคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญคงจะต้องรีบวินิจฉัยให้เสร็จโดยเร็วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากหากนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง พรมทั้งชุดก็ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเช่นกันรัฐบาลไม่ควรบริหารประเทศบนความไม่แน่นอนเช่นนี้นานเกินไปนะครับผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรยังไม่อาจคาดเดาได้ต้องคอยติดตามกันในวันนี้แหละครับว่าศาลท่านจะว่าอย่างไรนะครับเรื่องของ Golden Boy วันนี้ก็อยู่ในกระแสะข่าวเหมือนกันนะครับเปิดชม Golden Boy ยวันแรกล้นพิพิธภัณฑ์พระนครไม่ขัด แชะภาพคู่สุริยะวรมันที่หนึ่งก็มาด้วยนะครับเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบโบราณวัตถุสองรายการคือประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะหรือ The Standing Shiva หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ The Kneeling Female จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Metropolitan หรือ The Met ซึ่งก็ย่อมมาจาก The Metropolitan Museum of Art หรือเดอะมทที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่นะครับกลับคืนสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นกรมศิลปากรได้เชิญชวนประชาชนชมความงามของโกลเด้นบอยและประติมาก,กรรมสตรีพนมมือได้ที่ห้องศิลปะลบบุรีพิพ,พิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2567เป็นต้นไปนะครับบรรยากาศการเข้าชมวันแรกหลังจากที่ มีการเคลื่อนย้ายประติมากรรมทั้งสองรายการจากพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยไปจัดแสดงที่ชั้นสองห้องศิลปะลบบรุรีอาคารมหาสุรสิงหนาะศก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามารับชมประติมากรรมทั้งสองกันอย่างหนานแน่นนะครับ แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริ์ขนาดใหญ่ขุดพบจากปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกลเด้นบอยจากพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพี่หมายมาจัดแสดงร่วมกันด้วยด้วยประติมากรรมดังกล่าวนั้นนักวิชาการเชื่อว่าคือพระรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งครับ รูป,ปีสท่านไหนสนใจก็ไปรับชมกันได้นะครับเปิดให้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่าเข้าชมคนไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปพระสงค์และสมาชิกไอคอ i c o คอมที่ต้องแสดงบัตรนะครับ เรื่องข้าวครับเช้าวันนี้หมอวรงเผยคลิปเจ้าของโรงสียอมรับเคยประมูลข้าวสิปีในราคาข้าวหอมมะลิแต่ไม่มาเอาเพราะมีข้าวขาวสอดไส้เรื่องของพระสิ้นคิดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสข่าวที่ชูสีเชิญยิ้มออกมาป้องพระสิ้นคิดท้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันลั่นรับรถ b m เยังขนาดนี้ถ้าโรลส์รอยส์ไม่อกแตกตายกันทั้งประเทศเลยหรือ ชูสีเชิญยิ้มออกโรงป้องพระสิ้นคิดในฐานะลูกศิษย์แจงแม่ชีเจนไม่ได้ซื้อรถหรูให้แต่เป็นลูกศิษย์รวมเงินกันซื้อให้กับหลวงตาในวันคล้ายวันเกิดลั่นผิดเหรอที่หลวงตาจะรับรถจะให้นั่งเกวียนไปกิจนิมนต์หรือไงบอกรับรถ BM อย่ยังดราม่าขนาดนี้ถ้าโรลส์รอยส์ไม่อกแตกตายกันทั้งประเทศเลยหรือยันที่รับเพราะไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกศิษย์ เห็นกับตาลูกศิษย์ถวายของให้ไม่รับก็บร้องให้ฟูมไฟล์ลั่นพระสิ้นคิดรู้ล่วงหน้าจะเกิดเรื่องเชาาท้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้มาสืบ7วันจะได้รู้จักเนื้อแท้นะครับจากหมอบรงมาหมอเหรียญทองหน่อยครับหมอเหรียญทองเผยผลตรวจเด็ก14พบเฮโรอีนจวกยับสอสอเก้าไกลปกป้องคนผิดนะครับ หมอเหรียญทองเผยผลตรวจเด็ก14พบเฮโรอีนลั่นถ้าไม่ตบแล้วจับแก้ผ้าสังคมคงไม่รู้เด็กสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลแถมยังเสพและครอบครองเฮโรอีน0.032กรัมจวกสอสอ .9 ไกลปกป้องคนผิดเตรียมลุยโต้กลับแม่เด็กให้รับผิดชอบอย่างแสนสาหัสคร,ครับและปิดท้ายกันที่คำเตือนจากหมอธีรวัตร ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาอดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร,ร,ร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร,ร,ร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับหมอธีรวัตรเผยไข้หวัดนกที่ติดง่ายในคนและแพร่ทางอากาศได้ถูกสร้างขึ้นสำเร็จตั้งแต่ปี2011ครับวันหลุดออกไปภายนอกหลังเกิด อุบัติเหตุนักวิจัยแทงเข็มที่มีเชื้อชนิดนี้เข้านิ้วตัวเองเมื่อปี2013และกรณีท่ออากาศชุดป้องกันของนักวิจัยไม่ทำงานเมื่อปี2019สะท้อนมาตรการความปลอดภัยที่ไม่รัดกุมพอนะครับเชื้อหวัดนกถูกสร้างคนติดง่ายแพร่ทางอากาศได้นะครับนั่นคือคำเตือนจากหมอธีรวัตรครับและนี่คือ h e a d l i n น s ทั้งหมดนะครับ ที่โลดดล่นอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้ประมวลมาจากไทยโพสต์แนวหน้ามติชนและผู้จัดการครับ กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Bangkok r h v a c 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน4-7กันยายนนี้ณศูนย์สแสดงสินค้าไบเทคบางนา อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมเช้าวันนี้ครับชื่อบทความคือได้เวลาขยี้โกงพิชิตไปแล้วเศษทายังอยู่มีการตั้งคำถามกันเยอะครับว่าที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญวันนี้23พฤษภาคมเนี่ยจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือจำหน่ายหรือสารอาจจะยังไม่พิจารณาไปว่ากันอีกทีในการประชุมสัปดาห์ถัดไป ทั้งหมดนี้อยู่ที่สารครับแต่หากต้องวิเคราะห์วิจารณ์ก็มีข้อเท็จจริงให้พูดถึงมากมายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาของประเทศไทยที่คาราคาสังมานานนะครับไม่มีนักการเมืองหน้าไหนลงมือแก้ไขอย่างจริงจังซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ถึงเวลาที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานกันหรือยัง การตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความพยายามอย่างมากมายจากคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าหนึ่งครั้งและพบว่าเป็นความพยายามที่หาความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้โดยเฉพาะการถามข้อกฎหมายไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกามีความพยายามที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาการันตีโดยเจตนาที่ไม่ซื่อสัตย์สุดจริต คนที่ตั้งข้อสังเกตนี้ไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่เป็นอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญสุพจน์ไข่มุกค,คุณสุพจน์บอกว่าคดีนี้เท่าที่ผมติดตามเรื่องนี้มันซับซ้อนมากอาจจะต้องมีการไต่สวนว่าทำไมก็รู้ทั้งรู้มีเรื่องของจริยธรรมการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วทำไมยังฝืนตั้งอีก แล้วยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับเป็นเรื่องที่คาดการได้ยากซึ่งมันไปได้หมดคือหากเขาไต่สวนแล้วได้ความว่าตอนที่มีการส่งหนังสือไปถามความเห็นกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ปรากฏว่าประเด็นที่ถามกฤษฎีกากลับมีการเว้นไม่ถามกฤษฎีกาในเรื่องจริยธรรมไม่ถามเรื่องความประพฤติ ตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ก็แสดงว่าเขารู้ว่าถ้าถามไปเนี่ยกรรมการกฤษฎีกาจะตอบอย่างไรจึงไม่ถามกฤษฎีกาแล้วมาบอกว่าถามกฤษฎีกาไปแล้วกฤษฎีกาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นปมที่ต้องสืบพยานให้ชัดเจนว่าผู้ถูกร้องมีเจตนายอย่างไรนะครับทำไมถึงไม่ถามประเด็นจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต คุณผักกาศหอมก็เลยวิเคราะห์ต่อนะครับว่าอาจเป็นไปได้ว่าที่ไม่ถามเพราะรัฐมนตรีในอดีตนั้นไร้ศีลธรรมช่อโกงพัวพันมาเฟียยาเสพติดก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้จนพ้นตำแหน่งโดยไม่มีใครติดใจจะทำอะไรจึงมองกันว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเรื่องนามธรรมพิสูจน์ไม่ได้ต่างจากกรณีติดคุกที่มีคำสั่งสารชัดเจนแต่การถามคณะกรรมการกรษฎชีีการกรณีพิชิตเคยติดคุกก็เป็นการถามแบบสีทนนชัยเกินไปเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าพิชิตพ้นโทษเกิน10ปี ไม่ขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ7ซึ่งบัญญัติว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายัางไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ยหากมองเจตนาในการถามคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของพี่ชิตกับคณะกรรมการกรวจสดีกาถือว่ามีความไม่ชอบมาพากลอ,อยู่เช่นกันนะครับถามในประเด็นที่ไม่ใช่ปัญหา แต่ที่มีปัญหากลับไม่ถามแล้วมาเคลมทีหลังว่าคณะกรรมการกฤษฎิกายืนยันคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของพิชิตนั้นถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแม้พิชิตจะลาออกหวังตัดไฟแต่ต้นลมไปแล้วแต่ปัญหาพื้นฐานของการตั้งรัฐมนตรียังคงอยู่ทั้งในแง่กฎหมายจริยธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ล้วนไม่เคยมีการสร้างบรรทัดฐานเพื่อประโยชน์ต่อการตั้งรัฐมนตรีครั้งถัดๆไปอย่างที่บอกครับศาลรัฐธรรถถมนูญจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ไว้วินิจฉัยเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรถถมนูญแต่กฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลรัฐธรรถถมนูญกำหนดบรรทัดฐานการตั้งรัฐมนตรี ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขึ้นมาเพื่อการเมืองที่โปร่งใสพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญในมาตรา51บัญญัติไว้ว่าคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้วก่อนศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนคำร้องหรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้นศาลจะพิจารณาสั่งจำน่ายคดีนั้นก็ได้เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะความชัดเจนในคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับที่ผ่านมาแม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดไว้ชัดเจน แต่เราละเลยจนคณะรัฐมนตรีมีโจรในเครื่องแบบเข้าไปนั่งอยู่บ่อยครั้งนะครับหากมีการสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาอาจมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดกันไม่ถึงเพราะบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะถูกจับจ้องว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช่หรือเปล่าการขุดคุยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องผิดศีลธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีผลบวกทางการเมืองที่ขยายไปไกลกว่าที่คิดนะครับคนจัดโผคอรมอซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นพรรคการเมืองจะนำเสนอคนที่มีความโปร่งใสกว่าเดิมคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยคงต้องคิดหนักนะครับเพราะ เมื่อไรก็ตามที่ถูกผูกโยงจะกระทบกับการตั้งรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นกรณีนักโทษชายทักษิณที่เข้ามาพัวพันการจัดตั้งรัฐบาลต่อด้วยพระคติธรรมที่สมเด็จพระอริยวงศาสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานเนื่องในดิถีวิสาขบาูชาปีนี้นะครับความตอนหนึ่งว่าจึงควรที่สาธุชนทั้งหลาย จักได้มุ่งมั่นเจริญไตรสิกขาตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบนวิถีแห่งอริยมรรคขอจงอย่าประมาทมัวเมาเผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ล่วงผ่านไปเปล่าได้โดยปราศจากการอบรมเจริญไตรสิกขาหากแต่ควรตรหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะ ไม่จํากัดเฉพาะแต่เมื่อถึงแก่วัยเท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจากศีลสมาธิปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยการระลึกถึงความตายหรือการเจริญมรณสติจึงนับเป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญไม่ใช่เรื่องน่าหดหู่เศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระง,งับความโลภ ความโกรธและความหลงให้สงบลงทั้งยังช่วยปลุกเราจิตใจให้เบิกบานหานกล้าที่จะบำเพ็ญคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุคคลรู้จักปล่อยวางจากการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบุคคลนั้นย่อมประสบสันติในใ,นใจตนเองและย่อมแผ่ขยายอนุภาพไปเกื้อกูลสันติภาพในครอบครัวชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไป อ่านเอาเรื่องก็เลยบอกว่าอยากให้เข้าหูรัฐบาลน,นักโทษที่ไม่เคยประจักษ์ในความซื่อสัตย์สุจริตชีวิตมนุษย์มันสั้นกอบโกยไปก็เท่านั้นนะครับ Nomad Media ชวนกรุบีสัมผัสปร,ประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มัณน,นากรชื่อดังชาวอังกฤษ เช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัวอินฟินิตวาร์นดาลิมรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหารเลเปติเชฟเดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณนักกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาดห้าหมื่นที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันในเมืองเนเปิลส์ท่องมิค o นอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอฟ e ซัสประเทศตุรกีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิก บ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลนักเกาะสวรรค์เซนตอรีนีและกรุงเอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอารยธรรมมากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน11-22กรกฎาคม2567นี้บนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Celebrity a s c e n t ราคา2 3 4 8 0 0บาทต่อท่าน ที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบินเอเมอร์จ์รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่0819993429เทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบนบาทอย่าไปติดสินบนท่านคุณทำความดีขอเลยฮะขอพรจากท่านได้แต่คุณต้องทำความดี นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับไวเทพฮินดูต้องทูบร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ TikTok s h อ p ยับหรือโทร0814891116ไหวเทพฮินดูสื่อถึงองค์เทพให้ท่านรับรู้ต้อง White, ไหวด้วยทูกหอมจากร้านสัจเทพโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีหกล่องสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่โทร0814891116หรือ Line @shopyap.co รอบโลกเช้าวันนี้นะครับรัฐบาลนอร์เวย์ไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์นะครับและสเปนเตรียมประกาศการรับรองรัฐปาเลสไตน์ด้วยความหวังว่าจะช่วยนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ได้เปิดเผยนะครับว่านอร์เวย์เตรียมให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ด้วยความหวังว่าจะช่วยนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาค ขณะที่ไอร์แลนด์และสเปนเตรียมประกาศการรับรองรัฐปาเลสไตน์เช่นกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสโลวีเนียและโมลตาซึ่งเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปยังได้ระบุในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาวางแผนที่จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์โดยโต้แย้งนะครับว่าการแก้ปัญหาแบบ2รัฐ Two-State Solutions เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคครับ ครอบครัวตัวประกันอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงที่กลุ่มทหารหญิงถูกฮามาสจับตัวไปเพื่อเพิ่มแรงกดดันแก่รัฐบาลเนชันยาหูให้รีบหาทางช่วยเหลือตัวประกันกลับมาครับวิดีโอดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นภาพกลุ่มผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นบุคลากรของกองกำลังป้องกันอิสราเอลนะครับ IDF Israeli Defense Force ถูกจับให้นั่งเรียงแถวพิงกำแพงในสภาพมือเท้าถูกมัด บางคนมีรอยฟกช้ำและเลือดออกบริเวณใบหน้านะครับกลุ่มครอบครัวตัวประกันและผู้สูญหายหรือ hostages and missing families forum ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนครอบครัวชาวอิสราเอลที่ถูกลักพาตัวโดยฮามาสระบุว่าคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยกลุ่มฮามาสมาก่อนแล้วและพวกเขาได้วิดีโอมาจาก IDF และก่อนหน้านี้ถูกตัดต่อเพื่อตัดภาพที่ดูรุนแรงออกไปนะครับทุกหลักฐานใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าตัวประกันสะท้อนความจริงอันโหดร้ายแบบอย่างเดียวกันนะครับคือเราต้องพาพวกเขาทั้งหมดกลับบ้านครับนั่นคือบทสรุปของคำถแถลงออสเตรเลียพบมนุษย์ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 รายแรกของประเทศแล้วนะครับ ออสเตรเลียพบมนุษย์ติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นรายแรกของประเทศแต่เชื่อว่าไม่ได้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นขณะที่พบเชื้ออีกสายพันธุ์ที่มีการติดต่อสูงในฟาร์มไข่แห่งหนึ่งด้วยนะครับนายกอังกฤษประกาศจากการเลือกตั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้ 4th of July เอายเป็นวัน Independence Day ของสหรัฐซด้วยนะครับหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักครับริชชิสันก นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวานนี้ครับวันพุทธที่22พฤษภาคม2567ว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่4กรกฎาคมนี้ในขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมของเขากำลังตกที่นั่งลำบากในการรักษาอำนาจที่ครอบครองมานานร่วม14ปีเอาไว้นะครับ สุนักได้กล่าวในงานถแถลงข่าวที่หน้าบ้านเทน o w n i n g ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายว่าเขาแจ้งเรื่องกำหนดวันจัดก,การเลือกตั้งให้กับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ทราบแล้วและระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวบริติชจะได้เลือกอนาคตของตัวเองพร้อมกับโจมตีคู่แข่งว่าการเลือกพักรายงานจะเสี่ยงทำให้ยูเคนั้นย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงแต่ก็ยอมรับด้วยว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทาถูกต้องทุกอย่างนะครับ สุนักต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในมกราหกแปดแต่เขาไม่ยอมเปิดเผยแผนการที่ชัดเจนมาตลอดนะครับจนถูกกดดันอย่างหนักจากฝ่ายค้านและสมาชิพกพรรคอนุรักษนิยมด้วยกันเองที่เริ่มหารือกันแล้วว่าจะให้ใครมาแทนที่เขาเพราะมองว่าพรรคจะต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับ สุนัขนั้นยังพยายามยกปัจจัยภายนอกอย่างการระบาดของโควิด -19 สงครามในยูเครนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ UK ประสบปัญหาเศรษฐกิจและระบุว่าปัจจัยทั้งสองคือความท้าทายที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับขณะที่เคียร์สไตเมอร์ผู้นำพักรายงานก็ออกมาตอบรับการประกาศของสุนัขอย่างรวดเร็วโดวยกล่าวในงานแถลงข่าวในที่ร่มนะครับว่า คืนนี้ในที่สุดนายกรัฐมนตรีสุนักก็ประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าเชียทีและว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อต่ออนาคตชุมชนและประเทศของคุณนะครับคำประกาศของสุนักถือเป็นการเริ่มต้นการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเหลือระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นนะครับท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของพรรคอนุรักษนิยมเนื่องจาก มีคะแนนจากผลสำรวจความนิยมตามหลังพักแรงงานอยู่ประมาณ20จุดขณะที่แตชนีความพึงพอใจในผลงานส่วนตัวของเขาแตะระดับต่ำสุดตลอดการที่ติดลบ59จุดนะครับมีประชาชนเพียง16%เท่านั้นที่บอกว่าพอใจในผลงานของเขาขณะที่มากถึง75%เนี่ยบอกว่าไม่พอใจครับ 14ปีของทอรีหรือคอนเซอร์เวทีฟพรรคอนุรักษนิยมในครั้งนี้ตั้งแต่ปี53ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนนายกไปแล้ว4คนสุนักเป็นคนที่5ที่มาแทนที่ l ลสทรัสนะครับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่6สัปดาห์ก็ต้องลาออกเนื่องจากพยายามไปผลักดันแผนงบประมาณที่มันล้มเหลวจนทำให้ตลาดการเงินปั่นป่วนค่าเงินปอนร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับก็คาดกันว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะพยายามผลักดันความพยายามในการรับมือกับผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นแกนหลักในการหาเสียงของสุนัขส่วนฝ่ายแรงงานจะโต้กลับด้วยการชูเรื่องความยากลำบากของรัฐบาลในการลดอัตราเงินเฟอ้อการใช้จ่ายที่มากเกินไปในระบบประกันสุขภาพและเรื่องอื้เฉาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ ปิดท้ายกันที่ใครก็อย่าไปโยงนะครับว่าเกี่ยวกับลอเรนซ์วองขึ้นมาเป็นผู้นําสิงคโปร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวออกมาในลักษณะนั้นนะครับว่าด่วนสนามบินสิงคโปร์งานเข้าอีกแล้วรถบัสชนที่กั้นถนนผู้โดยสารบาดเจ็บนับ10คนนะครับเกิดอุบัติเหตุรถบัสส่งผู้โดยสารในสนามบินของชางีประเทศสิงคโปร์ชนกับแผงกั้นถนนอัตโนมัติเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ ต้งนำต้องนำส่งโรงพยาบาลถึง21คนนะครับขณะที่อีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าว CEO ของสิงคโปร์แอร์ไลน์แถลงเสียใจเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับจนมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนอิหร่านนะครับก็จัดพิธีอำลาประธานาธิบดีเรซีกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่28มิถุนายนนะครับ ชาวอิหร่านลังไหลร่วมพิธีอำลาอะไรต่อการจากไปของประธานาธิบดีอิบราฮิมเรยชีตลอดจนคณะเดินทางที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกขณะที่ทางการประกาศวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นช่วงกลางเดือนหน้านะครับโดยรัฐบาลอิหร่านได้จัดพิธีศพและขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและแสดงความเข้มแข็งในตะวันออกกลาง ท่ามกลางสถานการณ์รุนแรงคู่กรุ่นนะครับพิธีศพของประธานาธิบดีรีซี่นั้นจะจัดขึ้นต่อเนื่องในหลายเมืองตลอดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา5วันก่อนที่จะมีพิธีฝังศพที่เมืองมาชาร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีรีซีนะครับขณะที่ออยาทลาอาลีคาเมนัยผู้นําสูงสุดของอิหร่านประกาศเลือกตั้งใหม่ในวันที่28มิถุนายนนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งผู้นำอิหร่านคนใหม่จะเกิดขึ้นภายใน50วันและก่อนหน้านี้เขาได้แต่งตั้งรองประธานาธิบดีมหม a ดม a อกเบอร์มารับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการนะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ a ลีบ a k a รีจะขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแทนนายบดุล l l a h ียนที่เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับพี่บุญรัตน์ครับ การถึงแก่สัญญกรรมของประธานาธิบดีอิหร่านเท่าที่ผมตามการนําเสนอของสื่อตะวันตกเนี่ยนะครับอย่าง BBC ที่ผมฟังเองเลยเนี่ยนะครับข่าววิทยุต้นชั่วโมงซึ่งบ้านเราก็ฟังได้ทาง m ม d บอลเซเ e n นนี่นะครับคือไม่ให้เกียรติผู้วายชนนะครับแล้วเขาก็เป็นถึงระดับผู้นําของประเทศนะครับคือพยายามที่จะให้น้ําหนักไปที่เขาเป็นผู้นําที่ได้รับการเลือกตั้งมาท่ามกลาง ความเกลยียดชังของประชาชนมีคนเกลยียดชังเยอะมากเขาสร้างกรรมไว้เยอะมากมีหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้สึกสะใจกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ของผู้นําอิหร่านนี่คือบ b บีครับพี่บุญรัตน์ค่ะคือตอนแรกที่มีข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินตกเนี่ยนะคะบูบหนึ่งที่คิดขึ้นมาทันทีเลยว่ามาจากการก่อวินาศกรรมหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะเราบ่จะเห็นที่พวกหน่วยข่าวกรองของตะวันตกเวลาไม่พอใจประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยในอดีต บางครั้งเขารอบใช้พิธีก่อวินาศกรรมระเบิดเครื่องบินแต่พอสื่อของอิรลานยืนยันว่าเป็นเพราะว่าสภาพอากาศเราก็อ๋อใช่แล้วสภาพที่หมอกจัดแล้วก็เครื่องบินไปชนภูเขาอะไรอะไร,ะไรพวกนี้เราเข้าใจทันทีแต่ว่ามูฟแรกเนี่ยคิดในแง่นั้นจริงๆแล้วพออ่านมาปับ๊บเราก็เห็นเลยคนที่เต้นมากที่สุดคือทำเนียบขาว แรกสุดเนี่ยเหมือนไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยที่บอกว่าอีรายก็ขอให้หลายๆประเทศช่วยค้นหาและอเมริกาปฏิเสธปฏิเสธเสร็จปั๊บก็จะบอกว่านี่จะเป็นตัวการทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่านะคะผ้าดองสงครามโลกครั้งที่สามบอาผ้าถั่วด้ยังไงในเรื่องนี้ออกมาเสร็จแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยคืออย่างที่คุณวีบอกนอกจะบอกว่าเป็นสายเออสายเยี่ยว ใกล้ชิดกับอายาตาล็อกคาเมนี่ซึ่งเขาเป็นผู้นาาําศาสนาจักรคือก่อนนั้นเนี่ยตอนสมัยอายาตาล็อกโคเมนี่ที่โค่นพระเจ้าชา,ชา,ชาเนี่ยตอนนั้นผู้นําศาสนาจักรกับอาณาจักรเนี่ยจะรวมอยู่ในมือของโคเมนี่เหมือนกับรามะทลายรามะของทิเบตน,นะคะแต่นานไปนานไปก็มีการเลือกตั้งก็จะพยายามให้เป็นผู้นําศาสนาจักรกับผู้นําของรัฐบาลมีการเลือกตั้งประทับดี ซึ่งจะมีสายเหยวยวบ้างสายปฏิรูปบ้างสลับกันแพ้สลับกันชนะแต่คนที่เสียชีวิตเนี่ยสนิทกับผู้นําศาสนาจาักรคือคาเมนีแล้วกําลังคิดว่าเขาได้เลือกตั้งเมื่อสองปีที่แล้วค่ะหลังจากพ้นวาระเขาอาจจะไต่ขึ้นมาเป็นผู้นําศาสนาจักรนะคะก็เป็นการเมืองของอิหร่านที่เป็นแบบนี้เรื่อยมามีการก็จะบอกว่ามีการปราบปรามคือทุกประเทศคุณใช้คำว่านีเฟก เดโมครซี่อยู่แล้วไงบอกปราบปราบนักศึกษาแต่ไอ้พวกนักศึกษาหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรับจ้างคนมาก่อกวนเนี่ย mm hmm. คุณไม่เคยพูดตง mm hmm. ประสบการณ์จากประเทศเราก็มีอยู่ mm hmm. คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆก็มีอยู่ mm hmm. แต่เขาไม่ได้กวาดล้างแบบชนิดที่โอ้เจอเมื่อไหร่เอาเป็นเอาตายอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแต่ข่าวเขียนเหมือนเขาเป็นคนโสดเดี่ยมมากจับกลุ่มคนเป็นพันพันคนตังอย่างหูอย่างนี้มา mm hmm. ที่สําคัญประโยคหนึ่งเขาบอกมาว่า เป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลแย่ลงให้คุณเขียนคํานี้ได้ยังไงเพราะตั้งแต่โค่นล้มพระเจ้าชามาเนี่ยความสัมพันธ์กับอิสราเอลไม่มีดีอยู่เลยกับอเมริกาไม่เคยดีเลยแล้วหนำซ้ำําอิสราเอลวันดีคือดีก็ส่งเครื่องบินประ่ลมอิหร่านแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยถล่มถล่มทุกที่ที่นายทหารของอิหร่านไปเยือนใช้โดรนใช้อะไรพวกนี้ออกมานะคะคืออิสราเอลมีแต่ทาไปก็อ้างว่าอิหร่านเนี่ย ให้ที่พักพิงกับผู้ก่อการร้ายที่นู่นที่นี่ออกมาแต่คุณก็ไปลุกล้ำในประเทศของคุณออกมาแล้วมาพูดคํานี้ออกมาทําให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงมีตรงไหนคะเพราะแย่อยู่แล้วแต่อเมริกาจะเกลียดมากตรงที่ว่าในยุคเขาอิรานยื่นมือไปมีความสัมพันธ์กับซาอุค่ะ mm hmm. อดีตมิตรรักของอเมริกาที่ตอนนี้หันหลังให้กันเกือบจะเด็ดขาด mm hmm. ไปยื่นมีไมตรีกับ รัสเซียกับจีนและอีกนานาประเทศโลกเปลี่ยนไปมากแล้วแต่คุณยังใช้วิธีการเก่าสวมเว่นเก่าในการมองอิหร่านแล้วคุณไม่เคยเปิดใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นประโยคนี้บอกมาว่ายิ่งทำให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลแย่ลงเนี่ยนะคะถามหน่อยมีดีหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งมาหัวพันกับเรื่อง,องที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่จูจ่ๆก็บอกว่าฟ้อ,ฟอง ในธัญญนยาฮูนายุนตรีรีอิสราเอลแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมรวมไปถึงผู้นำของกลุ่มฮามาสอีกสามคนในข้อหาก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นอาญากร,รสงครามแล้วคนที่เต้นนะคะยังไม่ใช่เนธันยาฮูพูดเลยที่เต้นมากที่สุดคือการเมืองสหรัฐตัวของบริงเค่นนี่พูดบอกว่ายอมรับไม่ได้เด็ดขาด ไอซีซีไม่มีอำนาจที่จะแบบฟ้องในทัานเยฮูรัฐมนตรีกลาโหมแล้วจะเป็นตัวการฟ้องครั้งนี้จะทําให้กระบวนการเจราจาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางไม่มีเลยขณะที่ประธานสภาผู้แทนสหรัฐบอกจะเชิญในทัานเยฮูไปพูดปราศัยต่อที่ประชุมร่วมสภาผู้แทนกับมุทิสภาซึ่งถือว่าเป็นการพูดที่ยิ่งใหญ่คือคุดเต้นใหญ่เลยออกมานะคะ อย่างนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณเลือกที่รักมักที่ฉันครับคุณคิดดูปีที่แล้ว i อซซเนี่ยประกาศบอกว่าจะจับตัวปูตินโอ้โหตอนนั้นชูมากเลยนะคะว่าต้องทำแล้วแล้วก็บอกว่าปูตินนี่ไม่กล้าไปไหนเลยเพราะว่ากลัวจะถูกจับที่ประเทศนั้นๆซึ่งไม่ใช่เลยบอกปูตินไม่กล้าไปแอฟริกาเพราะว่า หลายประเทศในนั้นเนี่ยเตรียมจะจับตัวของปูตินปูตินต้องซุกตัวอยู่แต่ในรัเสเซียอย่างเดียวอะไรออกมาคือเขียนข่าวอย่างอย่างตกไข่ใส่ข่าวอย่างอย่างอย่างน่ากเกลียดมากตลอดเวลาแต่พอมาเทียบกับดนคุณเนี่ยเอาตัวบังเลยค่ะฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนี้อยกมามคุณจะเห็นวิธีการที่เขาสอดแทรกเนื้อข่าวเข้าไปไหมคะว่าเป็นยังไงออกมานะคะแล้วมีการขู่ คูณว่าจะตัดความช่วยเหลือจริงๆแล้วอเมริการัสเซียจีนไม่ได้เป็นสมาชิกของไอซีซีเลยนะคะไม่มีใครเป็นสมาชิกหรืเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกเงื่อนไขเอ่อมากดดันมาอะไรพวกนี้แต่คุณพูดแบบว่าคุณกำลังให้ความช่วยเหลืออบอุ้มไอซีซีอย่างเต็มที่นะคะยังก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองมากเลยะคะ่ะครับ ความไม่มีมาตรฐานอีกแล้วของสหรัฐและสื่อตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้นำอิหร่านก็ดีหรือว่าจะเป็นกรณีของ i c ซซที่ออกหมายจับทั้งปูตินกับเนทันยาหูก็ดีนะครับถ้าพี่บุญรัฐไม่ถามผมเนี่ยผมก็คือตกข่าวนี้เลยนะครับไม่เห็นไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยว่าเซเลนสกี้หมดวาระแล้วจริงๆเนี่ยตามข่าวนี้มาันานมากตั้งแต่ต้นปีที่เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีการเลือกตั้งโลกนะคะ แล้วก็บอกว่าโปแล่เอ่อของยูยูเครนเนี่ยเซเลนสกี้ก็จะหมดวาระแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่แล้วจะมีการกําหนดเลือกตั้งวันใดเราก็ตามข่าวมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเหมือนกันจนกระทั่งไปอ่านของสื่อรัสเซียค่ะ RT ที R T. เขาพูดในเนื้อข่าวอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าถ้าเซเลนสกี้พ้นวาระแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็พูดแปาว่า จร,จริงๆแล้วหมดวาระตั้งแต่วันที่ยี่สิบที่ผ่านมาก็า mm hmm. แต่ไม่มีใครพูดถึงเลย mm hmm. นะคะแล้วก็ไม่มีการประกาศว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลร,รักษาการจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เตรียมการยังไงยังไงแค่ประโยคเดียวแล้วมีประโยคเสริมต่อมานิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สื่อรัเสเซียเขาสนใจเพราะว่าสีจิ้นผิงเขพูดมาเมื่อเร็วๆนี้บอกว่า จะคุยเฉพาะผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งของอยูเครนเท่านั้นผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสื่อรัเสเซียถึงไปตามคำนี้ออกมาว่ามีความหมายอะไรแล้วก็ถึงไปพบว่า hmm. อาเซเลนสกี้พ้นวาระแล้วนะ hmm. ต้องเตรียมการแล้วนะที่จะต้องมีการเลือกตั้ง hmm. แต่เงียบหายค่ะเงียบ hmm. หายมากเลยนะคะ ก็คือตั้งแต่วันที่20่สบพฤษภาคม6-7ที่ผ่านมานะครับคือก่อนหน้านี้ใช่ครับมีมีมีพูดละว่าคือประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามคงจัดการเลือกตั้งไม่ได้แต่มันมีนัยสำคัญอย่างไรเะครับกับการเป็นประธานาธิบดีของยูเครนกับการเป็นรักษาการอําำนาจในการเซ็นต่างๆในการเจราจาต่างๆค่ะก็ในเรื่องนี้อย่างที่จีนบอกนะจะคุยเฉพาะผู้นำที่มีอำนาจเต็มก็คือมาจากการเลือกตั้งใหม่แล้ว แล้วเซเลนสกี้จริงๆแล้วยูเครนเนี่ยตั้งแต่ที่รัเสเซียบุกมาเนี่ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ยุบพักฝ่ายค้านทั้งหมดจริงๆยูเครนเนี่ยเป็นไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะคะยุบพักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายค้านบางคนก็ถูกจับด้วยซ้ําไปนะคะแต่สื่อตะวันตกเนี่ยแทบไม่พูดถึงไม่แตะไม่อะไรทั้งสิ้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าเราเหมือนกับคนที่คอยจับผิดสื่อตะวันตกว่าคุณมีอะไรแอบแฝงในบาระ การนำเสนอข่าวแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นออกมาแน่นอนทำทีว่าลืมไปว่าเซเลนสกี้หมดวาระเพื่อที่จะยังมีอำนาจในการต่อรองยังมีอำนาจในการที่จะขอความช่วยเหลือจากสหรัฐจากประเทศนูน้นประเทศนี้จากในยุโรปต่อไปทำทีเหมือนตัวเองยังมีอำนาจสูงสุดอยู่ นะอืมอืมครับเพราะว่าแน่นอนสีจิ้นผิงพบกับอ่าปูตินใช่ไหมครับหลังจากที่ประธานาธิบดตสิีจิ้นผิงเดินทางเยือนฝรั่งเศสเซอร์เบียและฮังการีแล้วเนี่ยก็พบกับปูตินด้วยนะครับผู้นาํารัสเซียด้วยเนี่ยคงมีการคุยกันเรื่องนี้แน่นอนทีนี้จากนี้ไปเนี่ยพอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอ่าจีนไม่คุยด้วยขอคุยกับคนที่เป็นผู้นําตัวจริงไม่ใช่เป็นรักษาการนะครับแล้ว สงครามยูเครนรัสเซียพี่บุญรัฐคิดว่ามันจะมีพัฒนาการอย่างไรต่อจากนี้ไปครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะมาหรือเปล่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยมันจบอย่างที่เขาบอกใช่ไหมครับวันเดียวก็จบแต่ณตอนนี้ก็โอเคก็พร้อมก็นําอยู่นะครับจากการทำโพลโดยเฉพาะยิ่งในพวกรัฐที่เป็นแบบ battle ground battle battle ground states ที่ที่สูสีกันเป็น swing states เนี่นะครับบาดนกับ ทรัมป์เนี่ยไบเดนแพ้ในรัฐที่เขาเคยชนะอย่างฟลอริดาอาริโซนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอเคทรัมป์ก็ชนะในหลายๆรัฐด้วยเหมือนกันเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอพอเซเลนสกี้เป็นแค่รักษาการแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยสงครามจะเป็นยังไงครับก็คงแบบอย่างที่บอกกับปิดบังไงนำํำเสนอข่าวแบบแบบเออปิดปิดอยู่ๆนะคะอยู่ที่เราอ่านเกมทันไม่ทันเพราะไงเซเลนสกีเนี่ย ถ้าทรัมป์ขึ้นมาอย่างที่บอกทรัมป์มีสายสัมพันธ์กับทั้งจีนและก็รัสเซียเพียงแต่ว่าปากเขาพาไปแล้วตอนนี้คะแนนของไบเดนที่มีการสำรวจล่าสุดเขาบกต่ำเป็นประวัติการร,ราาูดรูดร่วงไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทรัมป์จะชนะมีแต่ความอาหาังการของเขาเนี่ยในการที่จะจัดการกับนักศึกษาที่ยังเดินขบวนประท้วงอิสราเอลอยู่เนี่ยนะครับว่าทำยังไงเพราะว่ามีข่าวว่า ในทุนในทุนใหญ่ของอเมริกาที่มีสัญชาติอยู่เนี้ยให้ทุนก้อนใหญ่ให้มหาวิทยาลัยช่วยกันจัดการกับนักศึกษาให้คราบคาบ mm hmm. นะคะเนี่จะ mm hmm. ดูว่าด e เฟกต์ดิโมคราซีของคุณเนี่ยจะก้าวไปถึงไหน mm hmm. แล้วคนก็ตอบโต้ว่าที่คุณบอกว่าเอ,อชาวปาเลสไตน์กําลังจะอดตายเพราะอาหารไปไม่ถึงไงเขา mm hmm. บอกไม่ใช่ชาวอเมริกันที่อดตายมากกว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยมีมากกว่านั้นอีกเยอะนะคะ mm hmm. ก็ดูวิธีการคิดของเขาเพาว่าเขาจะกลังจะต่อสู้กับอํานาจรัฐที่กำลังงอนแง่นเนี่ยได้ขนาดไหนครับครับแล้วปูตินต้องให้น้ําหนักกับสิ่งที่มาคงผู้นําฝรั่งเศสร้องขอให้จีนช่วยกล่อมรัสเซียให้ยุติสงครามรัสเซียยูเครนไหมครับคือเขาไม่ให้น้ําหนักเพราะว่าพูดมาตั้งนานแล้วจีนก็พูดตลอดเวลาคือตอนหลังเนี่ยมาเล่นงานจีนหาว่าไม่รักสันติภาพจีนเลยบอกเขาเป็นประเทศแรกนะ ที่เสนอให้เปิดเจราจามีปูตินเข้ามาประเทศคู่เจราจาอย่างนู้อย่างนี้ย่องอมาแล้วคุณไม่ให้ความสําคัญกับกับจีนเลยแลวยังขำด้วยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเขาพยายามที่จะลดบทบาทจีนไปให้ผู้นำอาร์เจนตินาที่ชนะเลือกตั้งใหม่ๆนะคะเข้ามาพูดบอกว่าเราเสนอให้มีการเจราจาบ้างคือจะเหมือนกระตบหน้าจีนในพวกนี้ย่อกมาก็เป็นเรื่องที่ที่ขำๆกันอยู่นะคะว่า เนี่ยวิธีการเล่นของเขาคือรูปไม้สกรปรกเนี่ยมีอยู่เยอะ mm hmm. แต่เราต้องตามอย่างใกล้ชิดว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะมีการหลอกล่อด้วยวิธีการรู้วิธีการนี้ออกมาคือไปโทษว่าสันติภาพในยูเครนไม่มีเพราะจีน mm hmm. จีนไม่ยอมไปบีบรัสเซียซึ่งเป็นวิธีการที่คุณหาแพะตลอดเวลา mm hmm. นะคะ <laughs> ครับ Alone, Deyond the crowd อย่าลืมนะครับวันที่8มิถุนายนซิงนั่นคือธีมชื่องานของเรานะครับเป็น h ฮัง r i ร n t e ีมนะครับมีทั้ง Hungarian Food มีทั้ง Hungarian Music, Hungarian Wine แล้วก็ได้ฟังเพลงโปรดของคอมเมนเตเตอร์แต่ละท่านนะครับว่าเลือกเพลงอะไรมา พูดถึงความเป็นไปในบ้านเมืองตอนนี้หรือเพลงอะไรที่เป็นเพลงโปรดของคอมเมนเตอร์ของเรานะครับที่อยากจะเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านด้วยบทเพลงเพลงนั้นนะครับ ได้พูดคุยกันกับหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราคุยออกรายการไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็20กว่าท่านแล้วนะครับที่จองกันเข้ามา break e v e n ของเราในการให้งานนี้เกิดขึ้นได้แล้วไม่ขาดทุนนยอยู่ที่50ท่านนะครับก็ใครที่ว่างวันเสาร์ที่8มิถุนายนเชิญนะครับมาสังสรรค์กันครับ meet and greet ที่12 mediterranean อาหาร mediterranean นั้นอร่อยมากนะครับแต่ว่าเรายังมี hungarian goulash s o u On Top นะฮะโปะเข้าไปข้างบนอีกนะครับจากเมนูที่ทางร้าน 12th Mediterranean เตรียมไว้นั้นก็อลังการอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เป็น h u n g a งก a ร t นทีมเราก็มีกุลาชเข้าไปแล้วก็มี Hungarian Wine เข้ามาแพรกันด้วยนะครับหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็น t r e ี t สำหรับ กรุปี <Group> ของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนช่องของเรามาตลอดตั้งแต่วันที่เราเริ่มมีเมมเบอร์ไม่ถึงพันวันนี้27,000กว่า Subscribers แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะครับรีบจองกันเข้ามานะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นนะครับที่เราจะสังสรรค์กันที่1 2 mediterranean กับสิ n g meet and greet ครั้งแรกงานแรกของปี2024กับพวกเราชาว Thailand Morning c a อ l นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เชา้าสวัสดีครับ ดนตรีกระตุ้นความรู้สึกเนื้อร้องชวนให้คิดบทเพลงเต็มไปด้วยเรื่องราวเสาที่8วมิถุนายนนี้กรุ๊ปปี้ต้องทำตัวให้ว่างเพื่อมาสังสรรค์ร่วมกันในงาน sing meet and greet ฉบับ Hungarian Theme ที่1 2 mediterranean ถนนสาทรซอย12บอพบกับคอมเมนเตอร์ของ Thailand Morning Call แชร์ความรู้สึกและความคิดผ่านดนตรีและบทสนทนาและอร่อยไปกับเมนูแห่งสีสันของเมดิเตอร์เรเนียนพาปัสเพลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะให้กรุ๊ปี้ได้ดื่มด่ำกับอาหารฮังการีนและเมดิเตอร์เรเนียนอย่างจุใจเช่นท o เมโต้บูเชตตา a ันดานีแ e นแฮมโครเกตกัมบัสอัลอาฮิโอคนชอบของทอดต้องลองฟริสโต m มิสโตที่มีทั้งค a ลามารีไ i เกอร์พรอนอิ o พอร์ต u มสโวและไว e f ฟิชจากธรรมชาติ กรีกสลัดซุดสุขเกียร์กรีกมิตบอลคอเรียติกิข้าวผัดซีฟู้ดสเปนปปเอียชิคกินทาจีนจากมร็อกโคและฮังการีนกูลลชสูตรฮังการีนแท้ๆตบท้ายด้วยทิรามิสุที่อร่อยถึงแก่นแท้ทั่วทั้งปากราคาบัตร2 2 4บาทสำรองบัตรได้ที่คุณปัด089-250-9151 089-250-9151 หรือทางล n e เนี่ยา Nomad Media Thailand โดยสแกนบาร์โคโด้ด s ิ n g Thailand Morning Call Meet and Greet เสาร์ที่8มิถุนายนนี้